ขณะที่ทีมเรือโต้ตอบภัยพิบัตินะฮะรวมกับกองร้อยอาสารักษาดินแดนแม่สายแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครเจสกีค่ะวางแผนเตรียมความพร้อมช่วยน้ำท่วมแม่สายช่วยเหลือในการอพยพประชาชนค่ะ ทีมเรือตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมร่วมกับกองร้อยอาสารักษาดินแดนแม่สายที่5และกลุ่มอาสาสมัครเจสกีประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแม่สายโดยแบ่งภารกิจเป็น3ทีมนะคะ1ก็คือลำเลียงน้ำอาหารถุงยางชีพผ่านเฮลิคอปเตอร์หย่อนให้กับผู้ประสบภัยที่ความช่วยเหลือทางทีมภาคพื้นดินเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ถึง2ก็คือช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้ซึ่งบริเวณนี้แม่น้ําจะ ลดลงแต่ว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยยังท่วมสูงถึงเอวแล้วน้ำเชี่ยวด้วยนะคะทีมที่3ก็คือที่ตลาดไม้ลุงขนเมื่อสักครู่ที่เขาโพสต์กันเนี่ยจุดที่ทีมเรือมูลนิธิเพชรเกษมจะเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนอยู่บริเวณกลางตลาดตลาดไม้ลุงขนซึ่งเป็นจุดที่น้ำเชี่ยวที่สุดน้ำาน่ะอยู่ระดับหน้าอกเลยแล้วก็มีประชาชนต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเช่นกันโดยทีมเรือตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมจะเข้าไป ตรวจสอบตามคำร้องขอด้วยทั้งนี้มีรายงานว่ามีครอบครัวนะคะที่ลูกเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศไม่สามารถติดต่อครอบครัวซึ่งอยู่ใจกลางตลาดได้4วันมาแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจบินด่วนกลับมาประเทศไทยระหว่างนี้ได้ประสานทีมเรือมูลนิธิเพชเเกษเเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ได้เบื้องต้นเนี่ยเห็นว่ามีทีมเจสกีขับมานำพ่อออกจากบ้านได้แล้วแต่ก็ยังไม่ทราบนะบว่าตอนนี้ พ่ออยู่สวนพักพิงตรงไหนเพราะว่าติดต่อไม่ได้เราก็ไม่ทราบว่าแม่ที่ชราภาพเนี่ยออกมาจากบ้านได้ไหมมีคนไปช่วยหรือ,อยังติดต่อใครไม่ได้เลยเช่นกันจึงร้องขอให้ทีมเรือมูลนิธิเพชรเกษมนั้นช่วยเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและช่วยเหลือตอนนี้ทีมเรือเนี่ยนะคะในส่วนของทีมเรือตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนั้นก็มีการลงพื้นที่แล้วนะคะ